ค่อยๆเก็บห้องจากที่ขนของมานะคะจากวัดใหม่ปากบางก็จัดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยให้ลงตัวอาจจะต้องเป็นแนวตั้งบ้างตามความแคบความกว้างของห้องตอนนี้ก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วค่ะอะไรที่ขึ้นได้ก็ขึ้นอะไรที่อยู่ใต้ได้ก็อยู่เป็นอันว่าได้เป็นห้องสำหรับใช้นอนใช้กินใช้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำเข้ามาก็จะเจอเครื่องซักผ้าแล้วก็จะมีอ่างล้างถ้วยกาแฟชั้นถ้วยจานกาแฟอะไรเงี้ยค่ะโถส้วมต้องเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอันเก่ามันจะเล็กเกินไม่เหมาะสำหรับคนอายุมากก็ยกม่านขึ้นไปให้สูงขึ้นเพื่อให้เรียบพอดีกับพื้นไม่งั้นมันกรอมพื้นลุงลังพันเตค่ะนี่ก็พยายามเอาทุกอย่างขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อจะได้ไม่เกะกะหน้าบ้านนี่ก็พยายามทำให้เรียบซะไม่ลุงลังพันเตมากอะไรขนกลับบ้านได้ก็ขนกลับไปแล้วนี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านหน้ากุฏินะคะต้นไม้ต้นไร่ก็ยังอยู่ดีบริบูรณ์พุ่นสุกค่ะถึงแม้จะกระเสือกกระสนดิ้นรนก็อยู่ไปได้